ระบบเทรดทองคำมีความแม่นยำสูงถึง 90% เลยทีเดียวและใช้แค่ EMA 2เส้นเท่านั้นสวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้เพลงมีระบบเทรดทองคำนะคะที่มีความแม่นยำสูงเฉียด 90% มาฝากทุกคนค่ะหลังจากที่ทำคลิปเกี่ยวกับระบบเทรดนะคะไปหลายคลิปเนี่ยก็มีเพื่อนๆให้ความสนใจเกี่ยวกับการเทรดทองคำและเทรดฟอเร็กซ์ทักเข้ามาถามในเพจเยอะแยะเลยนะคะว่ามีสอนฟรีบ้างไหมสนใจอยากจะเรียนเทรดงั้นเดี๋ยวเดือนกุมภาเพลงจะทำคลิปสอนเทรดทองคำและฟอเร็กซ์ฟรีสำหรับมือใหม่เริ่มตั้งแต่ศูนย์ให้นะคะแต่ถ้าใครใจร้อนนะคะสามารถนำระบบในคลิปวิดีโอนี้ไปฝึกในบัญชีทดลองก่อนได้เลยระบบที่เพลงนำมาในวันนี้นะคะเป็นระบบที่ใช้สำหรับเทรดทองโดยเฉพาะระบบนี้จะใช้เพียงแค่ EMA 2เส้นเท่านั้นนั่นก็คือ EMA 35และ EMA 75พร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เพลงมีโปรโมชั่นแจกฟรี30เหรียญของทาง IOX Market มาบอกทุกคนค่ะ IOX Market เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตทองคำและฟอเร็กซ์บัญชีเทรดของ IOX Market รองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพฟรีสวอปสเปซต่ำเริ่มต้นที่ 0.0 ปิ๊บมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทย24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทาง IOX Market เขายังมีโบนัสเงินฟรี30เหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีใหม่เพียงแค่กดเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรี30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดฟรีได้เลยและที่สำคัญใครเทรดทำกำไรได้ยังสามารถถอนทำกำไรได้อีกด้วยค่ะและต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาและแชร์ระบบเทรดที่เพียงสนใจเท่านั้นถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะคะจะมาลงทุนในตลาดคริปโตตลาดฟอเร็กซ์เพื่อนๆควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนำเงินจริงมาลงทุนทุกครั้งนะคะมิฉะนั้นการลงทุนของทุกคนเนี่ยอาจจะกลายเป็นศูนย์เลยก็ได้ค่ะและคลิปนี้เราก็จะใช้แอป IOX Market ในการดูกราฟอีกแล้วค่ะเข้ามาในแอปนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกไปที่สินทรัพย์ที่เป็นทองคำ XAU USD กดเข้าไปได้เลยค่ะรอแอปโหลดนิดนึงนะคะกราฟเนี่ยก็จะค่อยๆขึ้นมาไทม์เฟรมที่เราจะใช้วันนี้ก็คือไทม์เฟรม4ชั่วโมงให้เปลี่ยนไทม์เฟรมนะคะอยู่ที่มุมบนด้านซ้ายเลือกเป็น4ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเราจะเปิดอินดิเคเตอร์อย่าง EMA ขึ้นมาทั้งหมด2เส้นด้วยกันเราก็เข้าไปที่อินดิเคเตอร์นะคะพิมพ์ว่า EMA ดับเบิลคลิกไปที่เส้น EMA 2ครั้งเปลี่ยนเลนจาก9เป็น35สไตล์เส้น35เราจะใช้เป็นเส้นสีขาวนะคะตั้งค่าเสร็จแล้วกดโอเคส่วนเส้นที่2เราจะเปลี่ยนเลนจาก9เป็น75สไตล์ตัวนี้นะคะเราจะใช้สีน้ำเงินตั้งค่าเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยค่ะระบบนี้นะคะเราจะใช้การคอร์สการของเส้น EMA ทั้ง2เส้นในการดูเทรนด์ถ้าเส้น EMA นะคะ35เส้นสีขาวตัดขึ้นเส้น EMA 75เส้นสีน้ำเงินเราจะบายแอดว่ากราฟขนาดนี้มีแนวโน้มที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นและเราจะเปิด position buy แต่ถ้าเส้น EMA 35เส้นสีขาวตัดลงเส้น EMA 75เส้นสีน้ำเงินเราจะบายแอดว่ากราฟขนาดนี้อยู่ในเทรนด์ขาลงและจะใช้พิจารณาในการเปิด position sell เราไปดูเงื่อนไขในการเข้าบายกันเลยดีกว่าค่ะเงื่อนไขในการเข้าบายนะคะ1เราจะดูว่าตัวเส้น EMA 35สีขาวตัดขึ้น75แล้วหรือยังถ้ามีการตัดขึ้นแล้วนะคะ2เราจะรอให้ตัวกราฟราคาย้อนกลับมาเทสที่เส้น EMA 35อีก1ครั้งแบบนี้เลยค่ะตัดขึ้นแล้วกราฟย้อนกลับมาเทสที่เส้น EMA 35เราจะเริ่มทำการเปิด position buy แต่ว่าตอนที่กราฟราคากลับมาเทสที่เส้น EMA 35กราฟจะต้องปิดไม่ต่ำกว่าเส้น EMA 35เหมือนดั่งตัวอย่างนะคะกราฟเนี่ยปิดสูงกว่าเส้น EMA 35เราก็จะทำการเปิด position buy ที่ราคาปิดแท่งของแท่งนี้เลยค่ะStop Loss ที่เส้น EMA 75 TP ที่ RR 1ต่อ1เท่าค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะระบบตัวนี้เพลงบอกว่า Win Rate เฉียดสูงถึง 90% เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือก RR ต่ำ Win Rate เนี่ยก็มักจะสูงแต่ถ้าRR เราสูงนะคะ Win Rate เราก็จะไม่ค่อยสูงเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆ เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าระบบแบบนี้เพื่อนๆชอบไหมสไตล์แบบนี้เราโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าเราเทสแล้วเรารู้สึกไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใช้ระบบนี้ในการเทรดนะคะแต่ถ้าใครอยากนำไปทดลองก็เอาไปแบ็คเทสก่อนได้เผื่อเพื่อนๆ เนี่ยจะชอบระบบแบบนี้และเรานะคะดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงการดูการตัดกันของเส้น EMA ทำให้การเข้าไม้เนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเทรดทีและก็ไม่ต้องเฝ้าจอด้วยไม้นี้นะคะเราก็ได้กำไรไปท
ถ้าเส้น EMA 35ยังตัดขึ้น75อยู่เราก็ยังจะไบแอดว่าเทรนขนาดนี้นะคะเป็นเทรนขาขึ้นเราจะเข้าก็ต่อเมื่อตัวกราฟนะคะกลับมาเทสที่เส้น EMA 35อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็รอดูนะคะกราฟเนี่ยกลับมาเทสแล้วนะคะที่แท่งสีแดงแท่งนี้แต่ว่าปิดแล้วต่ำกว่าเส้น EMA 35ในกรณีนี้นะคะเราก็จะไม่ทำการเข้าเทรดเวลาเราเข้ามาเปิดกราฟดูนะคะแล้วเจอการตัดขึ้นหรือตัดลงของเส้น EMA ก็ให้เราใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเข้าก็ต่อเมื่อกราฟราคากลับมาเทรดที่เส้น EMA 35และต้องปิดไม่ต่ำกว่าเส้น EMA 35เส้นสีขาวเราถึงจะทำการเข้าเทรดที่ราคาปิดแท่งอย่างตัวอย่างนะคะก็คือตัดขึ้นแล้วเนี่ยกราฟก็เป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยและพอกราฟราคานะคะกลับมาเทที่เส้น EMA 35สีขาวและปิดไม่ต่ำกว่าเราก็จะทำการวาง position buy ที่ราคาปิดนะคะ stop loss ที่ EMA 75เส้นสีน้ำเงิน TP ที่ RR 1ต่อ1เท่าไม้นี้เราก็ปิดทำกำไรไปได้นะคะอย่างที่เพลงบอกถ้าเส้น EMA 35ยังตัดขึ้น75อยู่เราก็ยังจะ buy at ว่าเทรนขณะนี้เป็นขาขึ้นจะใช้พิจารณาในการเปิด buy มากกว่าเซลแต่ว่าพอเราเจอกราฟราคาตัดลงปิดต่ำกว่าเส้น EMA 35เราก็จะไม่ทำการเข้าเทรดนะคะเหมือนตามหน้ากราฟตรงนี้เราจะไม่ทำการเข้าเทรดเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเวลาเราเจอการตัดขึ้นหรือตัดลงก็ใจเย็นๆไว้นะคะก็ไม่ต้องรีบถ้าเราจะใช้ระบบนี้มันอาจจะไม่ได้ได้กำไรเยอะแต่วินเลทเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเจอการตัดขึ้นแล้วให้เพื่อนๆรอกราฟเนี่ยกลับมารีเทสที่เส้น EMA 35เส้นสีขาวอีก1ครั้งและเรานะคะจะทำการเข้าที่ราคาปิดแท่งตอนที่กราฟกลับมาเทสแล้วปิดไม่ต่ำกว่า EMA 35stop loss ที่เส้น EMA 75เส้นสีน้ำเงิน RR 1ต่อ1เท่าไม้นี้เราก็ปิดทำกำไรไปได้ค่ะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะอาจจะคิดว่าทั้งที่เราเนี่ยทำ RR ได้มากกว่านี้แต่พอเทสระบบแล้วนะคะถ้าบางทีเราใช้ RR ที่สูงแต่ว่าไม้อื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ RR ที่สูงแบบนี้แต่การที่ใช้ RR 1เท่านะคะทำให้เราเนี่ยได้วินเรทที่ค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราเทรดสัก10ไม้วินเรทที่จะชนะนะคะก็8ถึง9ไม้เลยทีเดียวพอเรา TP เสร็จแล้วเราจะรันกราฟต่อไปและเราจะทำการเข้าก็ต่อเมื่อตัวกราฟนะคะปิดไม่ต่ำกว่า EMA 35เส้นสีขาวพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยปิดต่ำกว่า EMA 35เราก็จะไม่ทำการเปิดบายขึ้นไปเวลาเราวางเซตอัพเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆ เนี่ยดูที่ความเสี่ยงก่อนก็คือตัว stop loss ถ้า stop loss เท่านี้นะคะแล้วเรารับความเสี่ยงไม่ได้ก็ให้เราเนี่ยนั่งพักแล้วรอดูไปก่อนแต่ถ้าเราสามารถรับความเสี่ยงในระดับนี้ได้เราก็ทำการเปิด position ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเซลล์กันบ้างดีกว่านะคะเงื่อนไขในการเข้าเซลล์เนี่ยก็ทำตรงข้ามกับเงื่อนไขในการเข้า buy เลย1 นะคะเราจะทำการเซลล์ก็ต่อเมื่อEMA 35เส้นสีขาวตัดลงเส้น EMA 75เส้นสีน้ำเงิน2หลังจากที่เส้น EMA ตัดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการเปิดเซลล์ก็ต่อเมื่อตัวกราฟกลับมารีเทสที่เส้น EMA 35และต้องปิดไม่สูงกว่าเส้น EMA 35เราถึงจะทำการเปิดเซลล์ลงมาเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะจากตามที่ไล่ดูเนี่ยตัดลงแล้วนะคะแต่ว่ากราฟกลับมาเทสในจุดนี้นะคะกราฟก็ปิดสูงกว่า EMA 35เราก็จะไม่เข้าเทรดนะคะในจุดนี้เราจะไม่เข้าต่อมากราฟก็ยังปิดสูงกว่า EMA 35เราก็จะยังไม่เข้านะคะและทำการรันกราฟต่อไปเรื่อยๆก่อนรอจนกว่าจะมีกราฟกลับมาเทสที่เส้น EMA 35และปิดไม่สูงกว่ากลับมาเทสที่เส้น EMA 35แต่ปิดต่ำกว่าเราจะทำการเปิด position sell ที่ราคาปิดแท่ง stop loss ที่ EMA 75 TP ที่ RR 1ต่อ1เท่าไม้นี้เราก็ปิดทำกำไรไปได้นะคะแล้วถ้าเราอยากจะเปิดเซลล์อีกเราก็ต้องรอให้กราฟนะคะกลับมาเทสที่เส้น EMA 35โดยต้องปิดไม่สูงกว่า EMA 35เราถึงจะทำการเปิดเซลล์ได้ตรงนี้นะคะปิดสูงกว่าเราก็จะไม่ทำการเข้าเทรดเราไปดูตัวอย่างเซลล์เพิ่มเติมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะ EMA 35เนี่ยตัดลง75เรียบร้อยแล้วเราจะเข้าก็ต่อเมื่อรอกราฟนะคะกลับมาเทสที่เส้น EMA 35ตรงนี้และเข้าที่ราคาปิดแท่ง stop loss ที่ EMA 75
TP ที่ RR 1ต่อ1เท่าไมล์นี้ก็ปิดทำกำไรไปได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เราปิดทำกำไรหรือวางเซตอัพเสร็จแล้วถ้าตัวเส้น EMA นะคะยังตัดลงอยู่เราก็ยังจะ buy at ว่าเทรนขนาดนี้เป็นเทรนขาลงและเราก็จะรอหาเปิดเซลล์ต่อไปนะคะดูตัวอย่างเซลล์อีกสักหนึ่งตัวอย่างดีกว่านะคะบางทีตอนที่เราดูกราฟจริงเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดว่า EMA ตกลงมันตัดกันหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้เพื่อนๆ เนี่ยมองเห็นให้ชัดเจนก่อนก็ได้ว่าเกิดการตัดกันของเส้น EMA แล้วเราถึงค่อยทำการเข้าพอตัดกันเนี่ยเราก็ต้องรอกราฟนะคะกลับมารีเทสที่เส้น EMA 35อีกหนึ่งครั้งก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มของเทรนค่ะและเราค่อยทำการเปิดโพซิชันเห็นแบบนี้เส้น EMA ตัดลงแล้วนะคะเราก็รอให้กราฟเนี่ยกลับมาเทสที่เส้น EMA แล้วต้องปิดต่ำกว่าเส้นเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะปิดต่ำกว่าเราก็จะเปิดช็อตที่ราคาปิดแท่ง Stop Loss ที่ EMA 75 TP ที่ RR 1ต่อ1เท่าไม้นี้เราก็ปิดทำกำไรไปได้ค่ะพอเราลันต่อไปจะหาเข้าหน้าเซลล์ก็ต้องดูด้วยว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเราก็จะไม่ทำการเข้าเทรดนะคะสรุปนะคะระบบที่เพลงนำมาแต่ละคลิปเนี่ยไม่ได้ให้วินเลท 100% เวลาเทรดก็จะมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ที่สังเกตถ้าวินเลทสูงนะคะ 80-90 เนี่ย RR ก็จะค่อนข้างต่ำแต่ถ้าวินเลท 55-65 ตัว RR เนี่ยก็จะได้ตั้งแต่ RR 2 RR 3หรือบางทีนะคะเราก็ใช้การดูแนวรับแนวต้านในการ TP RRเราก็จะดียิ่งขึ้นค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะนำระบบไปใช้นะคะแนะนำให้นำระบบไปแบ็คเทสก่อนทุกครั้งว่าเราเนี่ยชอบระบบตัวนี้ไหมเพราะว่าบางคนนะคะมีงานมีเวลาที่ต่างกันแต่ละคนก็จะใช้แต่ระบบได้ดีไม่เหมือนกันค่ะและการที่เรานำระบบไปแบ็คเทสก่อนที่เราจะใช้เงินจริงข้อดีของมันเลยนะคะก็คือเพื่อฝึกความชำนาญในการดูกราฟในการเข้าออกโพซิชันจะทำให้เรานะคะเข้าออกโพซิชันได้ดียิ่งขึ้นตอนที่เราใช้เงินจริงหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะและนำไปปรับใช้กับหน้าเทรดของตัวเองได้ถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะหรือคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้เพลงและเพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย